ว่าไงพี่ตาบ้านมีห้องพระป่ะเฮ้ยดูถูกกันพี่รู้ป่ะว่าห้องพระบ้านหนูเนี่ยนะพระนี่เรียกว่าแน่นเราเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่ตรึมแล้วจัดเป็นไหมบอกว่ามีเยอะๆมากองด้วยกันจัดเป็นไหมเคยจัดไหมส่วนใหญ่พออัญเชิญท่านมาเนี่ยก็ถามท่านว่าอยากอยู่ตรงไหนคือถ้าท่านอยากอยู่ตรงไหนตรงนี้ว่างพอดีเอาลงไปเลยผมสงสารพระและบ้านในตายจริงมาดูดีกว่าว่าวิธีการจัดห้องพระที่ถูกต้องทำอย่างไรไปพบกับผู้เชี่ยวชาญเราดีกว่าได้ค่ะอาจารย์ช้างทศพรศรีตุลาเชิญเลยครับเชิญเลยครับโอ้โหถ้าจะทิ้งพวกขนาดนี้ก็บอกแล้วอย่าใส่เดฟเข้าห้องพระเรานั่งตรงนี้พอจะไม่บังได้ครับอาจารย์ครับโทษฮะอันนี้หิ้งพระทำไมมีสองหิ้งกันดันอันนี้เราเป็นการจัดให้ดูนะครับว่าอันนี้ก็เป็นหิ้งของพระพุทธนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นโต๊ะหมู่ของเทพผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีห้องพระอยู่ในบ้านค่ะแต่บางคนก็จำเป็นหรือเปล่าเออจำเป็นต้องมีไหมคะสำหรับชาวพุทธเลยนะฮะในเรื่องของการมีที่ที่เอาไว้ขับเคารพสักการะนะครับจะเป็นหิ้งพระห้องพระเนี่ยถามผมเนี่ยผมตอบว่าจำเป็นต้องมีครับคราวนี้มาถึงตำแหน่งของห้องพระคือมันจะดีกว่าไหมถ้าเราเอาห้องพระไว้ชั้นบนอ่ะมันสูงสุดไปเลยเออใช่ไหมจ๊ะคือจริงๆในเรื่องที่เราจะพูดคุยกันวันนี้นะครับอาจจะไม่ได้เรียกว่าเป็นเรื่องที่เป็นกฎเกณฑ์ตายตัวนะครับเป็นเรื่องของความเหมาะสมดีกว่านะครับผมเชื่อว่าคนเราจะทำอะไรเนี่ยดูให้ถูกต้องและเหมาะสมคือไม่ได้มีอะไรบอกว่าห้องพระจะต้องอยู่บนสุดเสมอไปนะครับการอยู่ข้างบนทำให้ปลอดภัยคือไม่มีใครเดินผ่านข้ามไปข้ามมานะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าสำหรับหลายๆบ้านนะครับที่ทำห้องไว้ให้กับคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายอยู่ชั้นล่างขึ้นไปสูงสุดก็ลำบากแล้วนะอยากจะสวดมนต์อยากจะไหว้พระต้องไต่กระไดขึ้นไปบางบ้านเนี่ยไม่ใช่สองชั้นนะฮะ3ชั้นเนี่ยแล้วก็เอาหิ้งพระห้องพระไปอยู่ชั้นบนสุดเนี่ยโอกาสอยากไหว้พระทีนึงนี่เหนื่อยก็ทำไม่ได้เหมือนกันนะครับดังนั้นคำตอบคืออยู่ข้างบนก็ดีอยู่ข้างล่างก็ได้ถ้าตำแหน่งที่วางเนี่ยไม่ได้มีใครเดินข้ามไปข้ามมาและสำหรับด้านข้างล่ะคะด้านบนเนี่ยห้ามมีคนเดินผ่านเดินข้ามแล้วด้านข้างล่ะคะมีข้อห้ามไหมคะครับก็คือความเหมาะสมในเรื่องอื่นๆก็สำคัญคือพระพุทธรูปเนี่ยเป็นของสูงนะครับสิ่งที่เป็นของต่ำอย่างเช่นพวกห้องน้ำเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะครับคือการที่เอาโต๊ะหมู่บูชานะครับมาวางอิงกับผนังห้องน้ำเนี่ยในหลักก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรนะครับคือสมมติผนังที่อยู่ข้างหลังโต๊ะหมู่ตรงนี้เป็นผนังห้องส้วมก็ไม่ได้ก็มีของเสียไหลผ่านตลอดก็ไม่เหมาะนะครับหรือแม้กระทั่งประตูก็เหมือนกันนะครับบางทีคือต้องเข้าใจก่อนว่าบางคนเนี่ยมีการถกเถียงกันนะว่าเอ๊ะพระเนี่ยไว้หน้าบ้านหรือไว้หลังบ้านดีนะครับไว้หน้าบ้านจะได้แบบท่านจะได้คุ้มครองบ้านให้กับเรานะครับซึ่งจริงอันนั้นถ้าอยากให้คุ้มครองไปติดกล้องวงจรปิดดีกว่าจริงๆถูกมั้ยฮะคืออยากให้ท่านสแกนให้ไงใครจะเดินเข้าเดินออกงี้นะครับคือตำแหน่งข้างหน้าข้างหลังเนี่ยไม่สำคัญเท่ากับว่าเป็นตำแหน่งที่มีความสงบเพราะว่าพลังในหลักของฮวงจุ้ยเนี่ยครับก็มีพลังหยินและหยางหยางคือการเคลื่อนไหวหยินคือความสงบนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เรามีห้องพระคือเป็นตำแหน่งที่เราจะต้องมีความสงบจิตสงบใจไม่ใช่ว่าเอาห้องพระไปตั้งอยู่กับห้องดูทีวีห้องนั่งเล่นโฮมเธียเตอร์คนหนึ่งสวดมนต์อีกคนหนึ่งก็เล่นเกมลูกอะไรอย่างนี้อยู่เนี่ยการทำสมาธิก็ไม่เกิดนะครับดังนั้นจริงๆตำแหน่งข้างหน้าข้างหลังเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นข้อกำหนดแบบตายตัวถ้าปรากฏว่าบ้านของเราด้านหน้าเป็นมุมที่สงบเราก็สามารถไว้ข้างหน้าได้ถ้าข้างหลังสงบก็ไว้ข้างหลังได้ด้วยเหมือนกันนะครับอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยพิจารณาถึงความเหมาะสมนะครับในเรื่องของเขาเรียกว่าบรรยากาศในห้องซะก่อนค่อยไปดูเรื่องทิศบางบ้านผมเห็นหันไปหันมาหันหน้าพระเข้ากำแพงก็มีคือเพราะว่าทิศตะวันออกมันอยู่ตรงนั้นไงว่ายลำบากแย่เลยนะครับดังนั้นความเหมาะสมเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญความสูงนี่ก็สำคัญนะฮะเพราะว่าอย่างวันนี้เราจะเห็นว่ารายการของเราเนี่ยทุกคนต้องนั่งลงแบบนี้เพราะว่าเราไม่อยากยืนเพื่อทำไมฮะนี่ไงคะไม่เคยเข้าห้องพระลิตามั่นใจตะเกงมันแน่นวันๆเข้าแต่ห้องแม่บ้านโอ้โหหาเรื่องดีๆให้ผมทั้งนั้นเลยนะครับคือความสูงก็สำคัญนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมีหลายที่ที่มีการเหมือนแบบเอาหิ้งพระขึ้นบันไดไปแล้วก็เหมือนอยู่ตรงตามทางเดินอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่ค่อยเหมาะนะครับต้องขออนุญาตถ้าสมมติว่าถ้าผมยืนขึ้นเนี่ยขอบคุณมากเลยจ้ะถ้าเรายืนขึ้นเนี่ยคุณคงเต้ไม่ต้องยืนนะผมไม่เรานั่งนะครับถ้าเรายืนขึ้นเนี่ยแล้วสมมติว่าเราหิ้งพระไว้ตามทางเดินเนี่ย
อย่างน้อยเนี่ยเอวเราก็จะสูงเราสูงกว่าพระแล้วใช่ใช่ใช่ซึ่งก็ไม่ค่อยเหมาะนะครับดังนั้นความสูงของการจัดหิ้งพระเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับนอกจากนั้นเนี่ยคือเวลาเราเป็นชาวพุทธนะฮะเราจะเรียงจะตั้งอะไรเนี่ยเราก็ต้องลำดับถึงความสำคัญด้วยลำดับยังไงคะหนึ่งเลยเนี่ยสูงสุดนะครับก็คือพระพุทธรูปนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของพุทธองค์นะครับก็ควรจะอยู่ชั้นบนสุดนะครับชั้นที่รองลงมานะครับก็จะเป็นพระอรหันต์นะครับอย่างในตัวอย่างเราเนี่ยก็เป็นพระอุปคุตนะครับเป็นพระอรหันต์สาวกนะครับรองลงมาอีกนะครับก็คือเขาเรียกว่าเป็นพระอริยสงฆ์นะครับหรือเรียกแบบชาวบ้านง่ายๆคือเกจิอาจารย์ที่เรารู้จักนะครับหรือถ้าเกิดเรามีรูปเคารพอย่างอื่นที่เป็นพวกเหรียญพวกสร้อยก็อาจจะวางชั้นต่ำลงมาอีกก็ได้นะครับในขณะที่เทพนะครับก็ควรจะแยกชุดกันออกมานะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยศาสนาพุทธพราหมณ์ฮินดูเนี่ยเหมือนกับเติบโตมาด้วยกันนะครับแต่ถ้าเกิดจะให้ถูกต้องเหมาะสมเนี่ยก็ควรจะแยกออกมานะครับแล้วก็ยังมีคติความเชื่อว่าถ้าจะแยกออกมาแล้วเนี่ยชุดบูชาของโต๊ะที่เป็นเทพเนี่ยนะครับก็ควรจะอยู่ฝั่งซ้ายมือของพุทธรูปอ๋อฝั่งซ้ายมือต้องฝั่งซ้ายมือนะอย่างในตัวอย่างในโทรทัศน์เนี่ยท่านจะเห็นนะครับพระพุทธรูปอยู่ด้านนี้นะครับแล้วก็ชุดที่เป็นเทพเนี่ยก็จะอยู่ทางด้านนี้นะครับและสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือว่าจะมีคำถามว่าตกลงต้องจุดธูปจุดเทียนหรือเปล่าบางบ้านเนี่ยข้างบนดำหมดแล้วบ้านเลยบ้านผมเองแหละเคยจุดธูปแล้วไหม้เคยไฟไหม้จริงแล้วโต๊ะพระเนี่ยแบบไหม้หมดเลยนะครับคือละลายมากนะครับต้องบอกว่าการบูชาพระเนี่ยนะครับมีการบูชาอยู่สองแบบนะครับแบบแรกก็คืออามิสบูชานะครับคือการบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนของน่ะของหอมนะครับแต่มีการบูชาอีกหนึ่งแบบนะครับซึ่งเราทุกคนสามารถบูชาได้คือการปฏิบัติบูชานั่นเองนะครับการบูชาท่านด้วยการสวดมนต์ถือศีลภาวนาศึกษาพระธรรมคำสอนก็เป็นการบูชาอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับพุทธเจ้าเนี่ยเคยตรัสไว้นะครับว่าคนที่บูชาเราด้วยเครื่องหอมเนี่ยไม่ดีเท่ากับการบูชาเราด้วยเรื่องของการปฏิบัตินะครับดังนั้นสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่เรียกว่ามีห้องพระอยู่ที่บ้านนะครับต้องบอกก่อนว่าความศักดิ์สิทธิ์ของพระเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ตัวของวัตถุนะครับแต่อยู่ในเรื่องของการปฏิบัติของคนในบ้านนะครับนั้นถ้าหากเรามีห้องพระแล้วได้เข้าไปใช้ได้ไปสวดมนต์และไม่ใช่เฉพาะผู้ใหญ่นะครับวัยรุ่นลูกหลานบุตรหลานคนในครอบครัวให้เป็นพื้นที่ของครอบครัวรับรองว่าบ้านของท่านจะอยู่แล้วร่มเย็นเป็นสุขอย่างแน่นอนครับโอ้โหต้องขอคุณอาจารย์ช้างทศพรศรีตุลามากครับวันนี้ครับและสำหรับในช่วงท้ายรายการนะคะพี่ๆทั้ง3คนจะมีอะไรเนี่ยไปติดตามกันได้สำหรับพวกเราต้องลาไปก่อนนะคะกับช่วงพราวไลฟ์จัดเต็มแล้วจัดเต็มแล้วเอาละค่ะคุณผู้ชมนะวันนี้ตลอดรายการแหมมีความสุขมากได้สัมภาษณ์คนที่อยากสัมภาษณ์มานานแล้วนะคะถึงเรื่องพี่มังงะนี่แหละรับรู้เรื่องแล้วแหมพราวอราดูเวอร์เขาก็ย่อยซะเมื่อไหร่ล่ะใช่ค่ะเต็มอิ่มมากเลยวันนี้คงจะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแต่ก่อนจากกันนะคะจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะพวกเรารู้เรื่องแล้วใช่ไหมค่ะนั่นก็คือสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์และบริษัท TTFInternational จำกัดนะคะเขาจัดงานสถาปนิก56 Architect 13ขึ้นไม่อยากจะบอกงานแบบนี้ไปมาแล้วทุกปีใช่โปรดปรานเหมือนกันชอบมากสำหรับพวกคนที่ชอบเรื่องของเทคโนโลยีด้านของวัสดุก่อสร้างนะคะแล้วปีนี้เด็ดมากพี่เปิ้ลจัดภายใต้ธีม Borderless แข่งขันแบ่งปันต้องรีบเลยนะธีมน่ารักมากค่ะต้องไปดูค่ะโดยจะจัดขึ้นระหว่างวันอังคารที่30เมษายนถึงวันอาทิตย์ที่5พฤษภาคมนี้นะคะเวลา 11:00 น.ถึง 21:00 น.ณ Challenger Hall 1-3 Impact เมืองทองธานีค่ะหมดเวลาแล้วนะคะอ้าวทำไมล่ะเดี๋ยวกันค่ะรอนิตาก่อนนะคะนี่อะไรเนี่ยอนุว่ากลับบ้านไปแล้วอุ๊ยยังเดินเป็นนางงามเชียวเดินเป็นนางงามเอาอะไรมาเนี่ยอันนี้เนี่ยต้องเท้าความก่อนว่าพี่เปิ้ลเนี่ยไปถึงฮ่องกงมาใช่ไหมคะใช่ค่ะหน้าอย่างลิตาก็ได้ไปต่างประเทศมาเหมือนกันค่ะไม่เป็นไรแล้วไปกับเซเลบริตี้ด้วยที่เป็นคู่รักกันก็คือพี่หลุยส์สกอตและพี่นุ่นรามิดาเราไปสวีทกันนะคะเป็น Korean Sweet Vacation ไอ้ทำเรียงดีแต่คุณนะคะคุณนิชคุณมาเกี่ยวอะไรด้วยเออแล้วมันเกี่ยวอะไรตรงนี้เกี่ยวสิคะเพราะว่าไปถึงเกาหลีปุ๊บเนี่ยจะมาที่นี่โดยไม่มีของฝากให้แฟนๆชาวพราวไหนนี่ก็ไม่ได้ของฝากของฝากด้วยพี่ขอรับเลยแล้วกันเดี๋ยวนะคะได้ยินไหมคะเมื่อกี้ว่าของแฟนๆไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราเดี๋ยวเหรอย่ายื้อกันอะไรคืออะไรเป็นบ็อกซ์เซต 2 p.m. ซึ่งไม่สามารถซื้อได้ที่เมืองไทยต้องไปซื้อถึงเกาหลีแล้วใครจะได้ Limited Edition แป๊บๆที่บอกว่าเล่ามาตั้งนานเนี่ย
ไปเกาหลีเนี่ยจะมีอะไรโชว์คุณผู้ชมบ้างไม่แค่นี้เองเหรอบอกเลยว่านอกจากจะเห็นความสวีทหวานแล้วของคู่เซเลบริตี้พี่หลุยพี่นุ่นแล้วเนี่ยนะคะก็จะได้เห็นเมืองสวยๆไปทั้งเกาะเชจูค่ะเมืองแห่งความโรแมนติกไปเกาะปูซานเมืองแห่งสีสันสุดท้ายก็ช็อปเบาๆที่เมียงดงกดคำว่าส่วนเกินได้จะได้ได้ยังไงได้ได้ยังไงแฟนเพจ Passion to Proud ค่ะท่านผู้ชมคะอย่าลืมนะคะมีทั้งหมด10รางวัลด้วยกันบอกเลยว่าลิตาไปเนี่ยเสื้อผ้าก็ไม่ได้เอาไปเอากลับก็ไม่ได้เอากลับเพราะว่าต้องแบก10กล่องนี้กลับแต่ก็ติดตามความสวีทหวานของพี่หลุยพี่นุ่นได้นะคะกับ Proud Holiday ค่ะวันพุธที่1พฤษภาคมเวลาบ่าย 3:00 นถึง 4:00 นเย็นค่ะทางช่อง Modern Night TV ของเราเนี่ยแหละค่ะหมดเวลาแล้วเราคงจะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสุขหน้ากลับมาพบกันกับรายการเราไนท์ค่ะสวัสดีค่ะของลิตาสลักเป็นชื่อเจษฎาพรปฏิลิตาครับขอโทษครับชอบงานแนวตัวตนเราเป็นยังไงผมว่าสำคัญที่สุดสำหรับเด็กรุ่นใหม่แต่ผมจะไม่ใช้คำว่าช่วยกันดูหนังไทยเถอะแต่ว่าจะใช้คำว่าแบบถ้าดูหนังไทยแล้วชอบช่วยบอกต่อกันดีกว่าหนังไทยดีๆจะได้มีที่ทางเดินต่อไป